นี่ยนะเห็นพวกเสื้อกั๊กกูเบื่อใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดกว้างเที่ยวท่าเราหน่อของนะครับจริงไหมเราก็เข้าใจว่าศาลจะเลื่อนเพราะว่าคุณอลิสมันป่วยนะมีคำร้องมายื่นศาลไม่อนุญาตนะคะแล้วก็ท่านก็มีคำพิพากษาเนื่องจากว่าได้รับคำสั่งจากศาลฎีกาท่านเอานั้นนะแล้วก็มีบันทึกด้วยว่าให้อ่านภายในวันนี้เลยทีนี้จำเลยที่ไม่มาเนี่ยมีหลายคนมากเนาะที่ไม่มานะมีรู้สึกจะมาจำเลยที่10คนเดียวคือท่านศักดานะนพสิทธิ์แล้วก็ปรากฏว่าอ่านหมดอ่านเสร็จแล้วก็คนที่ไม่มาท่านก็ออกมาจับแล้วก็ให้มารายงานตัวมารับทราบผลคดีซึ่งได้ออกมาแล้วนะคะก็มียกฟ้องไปคนหนึ่งคือจำเลยที่4คือคุณสมยศนี่เป็นทนายของจำเลยที่4นะคะจากเดิมมันยกฟ้องไป2คนยกฟ้อง3คนคือจำเลยที่4ที่8แล้วก็ที่14ซึ่งยกฟ้องไปชั้นต้น8กับ14นะแต่นี้ก็คนนี้ในชั้นฎีกานอกนั้นก็คงเดิมหมดตามที่ได้เคยพิพากษาในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์นะคะว่าเป็นยังไงนะก็รู้สึกจะมีแค่นี้ศาลให้ผลว่าอะไรคะจำเลยฟ้องไม่มีโจทย์ไม่มีพยานโจทย์นี่คือยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยโจทย์ไม่มีพยานมาในการนำสู่พิสูจน์ครับแล้วกรณีที่ยื่นเรื่องพยานเบิกความเท็จอะคะเรื่องเบิกความเท็จเหรอคะตัวดิฉันเองแหละเป็นทนายของโจทย์ร่วมคราวนั้นนะก็ผลก็ทางจำเลยรับสารภาพได้เบิกความเท็จจริงแล้วก็ศาลก็ได้รอการกำหนดโทษไว้แล้วก็มีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับจำเลยที่14ซึ่งฝรั่งเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมในคดีนี้โดยเราร้องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมก็อัยการก็ฟ้องแล้วก็ตั้งทนายขึ้นมาต่อสู้ครั้งแรกแต่ตอนหลังเขารับสารภาพก็เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็คิดว่าเราก็คงจะมีการดำเนินการอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะถึงฎีกาแล้วค่ะสามารถเห็นมีหลายสำนวนที่เกี่ยวกับพยานเท็จอะค่ะอันนี้เราสามารถทำไปหลังจากนี้ได้ไหมคะทำได้อีกค่ะเพราะว่าในการทำงานของพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะเราก็มองว่าให้ความเป็นธรรมกับทางจำเลยหรือเปล่านะคะก็มันมีอายุความทั้ง10ปีนะสำหรับมาตราตามปอยามาตรา200เนี่ยนะก็เราสามารถทำได้แล้วอีกอย่างหนึ่งในการเรียกร้องค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในข้อหาละเมิดเราก็สามารถทำได้ในฐานะที่เป็นผู้คับการหน่วยเหนือของพนักงานสอบสวนซึ่งอันนี้เราต้องทำคิดว่าเพื่อจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทางจำเลยนะคะการอ่านคำพิพากษารับหลังนี้เป็นปกติไหมคะ คืออันนี้เราไม่อาจก้าวล่วงที่จะวิพากษ์วิจารณ์น่ะนะคะแต่ว่าขอให้ท่านไปเปิดปวิยาแล้วกันนะคะมาตรา182182นะว่ามันเป็นยังไงมาตรา182นะคะว่ามันมีเรื่องที่มีการเบิกให้พยานเท็จอ่ะค่ะกล่าวยอมรับแล้วมันสามารถเอามาใช้กับคดีที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาคืออันนี้ดิฉันกลับเรียนเลยว่าถ้าในลักษณะที่คล้ายๆกันก็สามารถจะทำได้นะแต่ว่าที่ศาลมีคำพิพากษาออกมาเนี่ยเท่าที่เราดูฟังดูนะก็คือคุณมีแนวร่วมคุณมีแนวความคิดกับนปช.แล้วก็ท่านก็มองว่าเป็นตัวการร่วมแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาพฤติการของคดีของบุคคลแต่ละคนเนี่ยมาใช้ในเรื่องการเบิกความเท็จของจำเลยที่มาที่ถูกฟ้องในคดีของจำเลยของจำเลยที่14ซึ่งมาเป็นโจทย์ร่วมได้นะคะเพราะว่าพฤติการของจำเลยในคดีนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ